หลังจากที่สหรัฐพยายามกดดันให้จีนร่วมแบนรัสเซียและประนามการกระทำของปูตินที่มีต่อยูเครนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลค่ะซึ่งทำให้ทางประธานาธิบดีโจไบเดนหันไปคบค้าขายอาวุธให้ไต้หวันทำให้เป็นจุดเริ่มต้นเดือดที่สหรัฐพยายามเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในของจีนและล้ำเส้นมากจนเกินไปเมื่อจีนไม่ยอมร่วมเข้าข้างไบเดนว่าให้กันร่วมคว่ำบาตรรัสเซียเพราะจีนเชื่อว่าในปมสงคราม2ประเทศนี้จีนอยู่ในจุดยืนที่ถูกต้องแล้วทางนี้ก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาสหรัฐพยายามที่จะกลับมากดดันหวังเล่นงานจีนแทนอยากแบนจีนแต่ก็ไม่สามารถทำได้เต็มร้อยเนื่องจากต้องนำเข้าสินค้าจำนวนมากจากจีนอยู่ค่ะล่าสุดจีนได้ขยับท่าทีช่วยเหลือรัสเซียและส่งสัญญาณบางอย่างอย่างมีนัยสำคัญไปถึงสหรัฐด้วยโดยทางด้านของดร.ปฐมพงษ์ โพประสิทธินันท์ค่ะก็ได้โพสต์ผ่านในบล็อกดิทระบุถึงเรื่องนี้ว่าจีนช่วยรัสเซียรบกับอเมริกาในยูเครนแบบเนียนๆศัตรูของมิตรคือศัตรูร่วมเมื่อรวมงบประมาณช่วยเหลือที่อเมริกาให้ยูเครนซึ่งส่วนหนึ่งให้ยูเครนส่งมอบข้าวสาลีจำนวน20ล้านตันคือ54 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในรอบ2 เดือนเท่านั้นในขณะที่คนอเมริกันที่ไร้บ้านมีเพิ่มขึ้นในหลายๆรัฐนักศึกษาอเมริกันติดหนี้กู้เรียนกันบานเบิกไม่มีเงินจ่ายโปรดจำกันเอาไว้ครับวุฒิสมาชิกที่ออกมาสร้างภาพเป็นนักมนุษยนิยมเห็นใจคนอเมริกันด้วยการที่ลำบากและแสดงท่าทีต่อต้านการช่วยเหลือยูเครนในระยะแรกล้วนแต่ลงมติสนับสนุนให้ผ่านงบประมาณช่วยยูเครน3มีวุฒิสมาชิกคนเดียวที่ขัดขวางเสมอต้นเสมอปลายคือแรนด์ พอลซึ่งเป็นลูกชายของรอน พอลอดีตผู้สมัครลงรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่อภิปรายในสภาจนส่งผลให้การส่งงบประมาณไปช่วยเหลือยูเครนหยุดชะงักไประยะหนึ่งได้4การช่วยยูเครนด้านการเงินงวดนี้ทำให้อเมริกาบักโกรกลงมากรัฐบาลอเมริกาโดนด่ามากเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่เอาไปซื้ออาวุธให้ยูเครนเพื่อให้รัสเซียทดลองใช้เทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆทำลายเล่นเท่านั้นเงิน54ล้านไม่กี่วันก็สูญสลายไปอย่างง่ายดายโดยเหตุผลข้อก่อนหน้านี้อเมริกาจึงน่าจะไม่มีแรงพอจะทำให้ไต้หวันเป็นเหมือนยูเครนได้ขณะที่จีนยังแรงยังไม่ตกคงเส้นคงวาเหมือนเดิมพูดไปแล้วระหว่างที่รัสเซียทำสงครามในยูเครนจีนได้ช่วยสั่งซื้อสินค้ารัสเซียมากทำให้รัสเซียยืนหยัดทำสงครามอยู่ได้สบายๆผลที่ออกมากลับเป็นผลดีต่อจีนกล่าวคือรัสเซียได้ทำให้รัฐบาลอเมริกากระเป๋าฉีกจากการช่วยยูเครนทำให้อเมริกาหมดเรี่ยวแรงจะหาเงินมาทุ่มให้ไต้หวันเพื่อต่อต้านจีนต่อเพราะเสบียงหรือเศรษฐกิจอเมริกาตกต่ำไปมากกว่าจะทุ่มแบบเดียวกับในยูเครนได้แล้วนั่นเองค่ะจากสถานการณ์ปมเดือดระหว่างรัสเซียและยูเครนผ่านพ้นเข้ามาสู่12สัปดาห์ที่มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดโดยฝ่ายกองกำลังยูเครนสามารถยันไม่ให้รัสเซียเข้ายึดเคียฟและคาคีฟเมืองหลวงและเมืองใหญ่อันดับ2ตามลำดับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ายูเครนกำลังถูกจัดการไล่บี้อย่างหนักอีกครั้งในเขตดอนบาสทางตะวันออกรัสเซียยึดแล้ว1 เมืองหลังมีการเปิดศึกที่ดอนบาสภาคตะวันออกของยูเครนแม้ว่าพันธมิตรตะวันตกระดมส่งอาวุธล้ำสมัยช่วยยูเครนควบคู่กับการแซงชั่นรัสเซียและคนใกล้ชิดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่รัฐบาลเครมลินตอบโต้ด้วยการระงับการจัดส่งพลังงานให้ยุโรปและได้ยุติการส่งก๊าซให้ฟินแลนด์ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตพร้อมกับสวีเดนจึงทำให้ตอนนี้รัสเซียดูเนื้อเกมกว่ามากในหลายด้านทั้งนี้ทางด้านของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนได้มีการปราศัยทางทีวีเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาว่าสงครามจะยุติลงได้ด้วยแนวทางการทูตเท่านั้นพร้อมให้สัญญาว่าผลสรุปสุดท้ายจะเป็นธรรมสำหรับยูเครนและยังเรียกร้องขอความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแม้ว่าไบเดนเพิ่งอนุมัติแพ็กเกจความช่วยเหลือใหม่มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนก็ตามเซเลนสกี้กล่าวอย่างมีความหวังว่ายูเครนควรได้สถานะผู้สมัครเป็นสมาชิกของ EU อย่างสมบูรณ์โดยไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสและผู้นำบางคนใน EU ที่เสนอให้จะตั้งประชาคมทางการเมืองระหว่างรอการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกแต่แล้วสหรัฐน่าจะมีการดับฝันยูเครนอีกครั้งเนื่องจากการเข้าร่วมนาโตไม่ได้ในส่วนสถานการณ์การสู้รบนั้นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดอยู่ในดอนบาสที่กลุ่มแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียควบคุมพื้นที่บางส่วนมาตั้งแต่ปี 2014อย่างไรก็ตามมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่า ได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลถล่มสถานีรถไฟมาลินในเขตไซโตมีทางตะวันตกของเคียฟและทำลายอาวุธล็อตใหญ่ของอเมริกาและยุโรปและการสู้รบในโรงงานเหล็กอาชัฟสตัลในเมืองท่ามาริโอโปลยุติลงแล้วหลังจากที่นักรบยูเครนกลุ่มสุดท้าย500คนยอมวางอาวุธรวมจำนวนนักรบที่ยอมจำนนนับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมมีทั้งสิ้น 2,493 คนจากกรณีที่สหรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนนมผงสำหรับทารกอย่างหนักสร้างความไม่พอใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยรัฐบาลยอมรับปัญหานี้อาจดำเนินไปอีกสักระยะทั้งนี้ภาวะขาดแคลนนมผงในสหรัฐทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องสั่งยกระดับการตอบรับสถานการณ์ดังกล่าวทั่วประเทศโดยด่วนโดยอาจจะต้องมีการนำเข้านมผงจากต่างประเทศเพื่อพยุงสถานการณ์ล่าสุดทางด้านของเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีภารกิจลับโดยสหรัฐใช้เครื่องบินทหารขนนมผงเด็กจากเยอรมนีโดยอ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์และบลูมเบิร์กระบุว่าขณะนี้สหรัฐที่รับปากจะปกป้องและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอื่นทั่วโลกที่มีเงินซื้ออาวุธจากตนนั้นภายในประเทศสหรัฐได้เกิดความไม่มั่นคงขนาดใหญ่เสียแล้วคือสงครามชิงนมผงเด็กเหตุจากสหรัฐไปคว่ำบัตรรัสเซียที่เป็นเจ้าพ่อส่งออกอาหารธัญพืชอันดับหนึ่งของโลกจึงถูกรัสเซียสวนกลับไม่ขายอาหารธัญพืชและปุ๋ยให้สหรัฐและชาติที่ไม่เป็นมิตรจนนมผงเด็กในสหรัฐหมดเกลี้ยงบาทเหลือแต่ขันกะละมังและกระป๋องนมเปล่าผู้ผลิตในประเทศขาดแคลนวัตถุดิบธัญพืชคุณภาพจากรัสเซียมาทำนมผงสหรัฐแม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลก็จริงแต่ภูมิอากาศและดินไม่เหมาะสมรัฐบาลก็ไม่สนใจในการสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมพ่อปลูกอาหารปุ๋ยก็ขาดแคลนที่ผ่านมาคิดง่ายๆว่ามีเงินเยอะเสียอย่างสามารถพิมพ์เงินกระดาษไม่อั้นเอาไปซื้ออาหารวัตถุดิบธัญพืชจากต่างประเทศมาเท่าไหร่ก็ได้จึงมุ่งไปที่ส่งเสริมทางอุตสาหกรรมสงครามจนละทิ้งปัจจัย4พื้นฐานปากท้องประชาชนเมื่อรัสเซียอินเดียไม่ขายอาหารให้และยูเครนก็ส่งออกธัญพืชไม่ได้เพราะซ้ำกำซัดเมื่อทารก4คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการติดเชื้อแบคทีเรียและในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายภายหลังจากการบริโภคนมผงของบริษัท Abbott Laboratories บริษัทผู้ผลิตนมผงทารกที่ผลิตในโรงงานสเตอร์กิสรัฐมิชิแกนจนต้องระดมเรียกคืนนมผงเลี้ยงทารกตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งต้องหยุดการผลิตและก็ปิดโรงงานระหว่างการสอบสวนของสำนักงานอาหารและยา FDA ของสหรัฐเมื่อรัฐไม่เคยมีแผนสำรองข่าวเคราะห์จึงตกกับประชาชนของตนเองและด้วยความหน้าใหญ่ใจโตเอานมผงในประเทศไปให้คลังนมผงผู้อพยพที่ชายแดนเม็กซิโกและสหรัฐจนล้นคลังเงินงบประมาณมีเท่าไหร่ก็หอบเอาไปให้ยูเครนกู้ยืมซื้ออาวุธหมดส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารร้ายแรงเร่งด่วนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เป็นสงครามที่สุดอับอายของรัฐบาลสหรัฐอย่างมากคือสงครามนมผงเด็กขั้นวิกฤตพ่อแม่ไม่เป็นอันทำอะไรต้องคอยขับรถตระเวนหาซื้อนมผงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ของขาดเช่นกันประชาชนต้องคิดสูตรการทำนมผงมั่วๆกันเองจนพบรายงานว่าทารกที่ป่วยจากนมสารพัดสูตรแปลกๆเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกันระนาวจากความไม่ถูกสุขลักษณะจนเจ็บป่วยท้องเสียและขาดแร่ธาตุแคลเซียมต่ำประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้สั่งการภารกิจลับสำคัญยิ่งกว่าปฏิบัติการพายุทะเลทรายบุกอิรักโดยสั่งให้ใช้เครื่องบินขนส่งทหารขนาดใหญ่ที่ใช้ลำเลียงอาวุธของกระทรวงกลาโหมสหรัฐจากฐานทัพในยุโรปลำเลียงนมผงเด็กมาจากประเทศผู้บริจาคบินด่วนเข้าไปในสหรัฐโดยเยอรมนีบริจาคนมผงเลี้ยงทารกเนสเล่จำนวน 1.5 ล้านกระป๋องกว่า32ตันบรรจุขึ้นเครื่องบินทหารในเมืองรัมสไตน์ประเทศเยอรมนีบินเร่งเครื่องเต็มกำลังไปยังสหรัฐทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการด่าทอจากการแก้ไขปัญหานมผงเด็กที่พิลึกของรัฐบาลไบเดนเขาภูมิใจ วิธีการแก้ไขปัญหาตามแบบของเขามากภายใต้ชื่อรหัสว่าปฏิบัติการขนส่งนมผงเขาแถลงว่ารับประกันนมผงเลี้ยงทารกจะถูกส่งตรงไปยังชั้นวางจำหน่ายสินค้าในสหรัฐเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เขาไม่ได้ระบุวันที่แน่นอนและจำนวนเพียงเล็กน้อยนี้ไม่กี่วันก็หมดสต็อกลงอีกตราบที่ขาดแคลนวัตถุดิบธัญพืชทางด้านของนายคลิงเมนโบเน่ผู้แทนกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสแถลงว่ากรณีที่ยูเครนกรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU นั้นมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติใช้เวลายาวนานอัตราว 15-20 ปีซึ่งหมดวาระของประธานาธิบดีเซเลนสกีแห่งยูเครนไปนานมากแล้วสหรัฐจึงละวางปัญหานมผงเด็กขาดแคลนในบ้านเอาไว้ก่อนแล้วสั่งการให้ใช้เครื่องบินทหารลำเลียงอาวุธยานยนต์คุ้มเกราะ M133 ชุดใหม่จากฐานทัพฟอร์ตสจ๊วตรัฐจอร์เจียสหรัฐไปยังที่โปแลนด์เพื่อทยอยแอบขนเข้ายูเครนแต่ที่อึ้งคือยานเกราะรุ่นนี้เป็นรุ่นตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามไม่มีใครกล้าใช้กันแล้วเพราะมีฉายาว่าโรงศพเคลื่อนที่ตัวถังทำจากอลูมิเนียมใช้จรวด RPG ประทับบ่ายิงอัดเข้าไปหัวระเบิดจะทะลุเข้าไประเบิดในตัวรถทหารอเมริกันจึงไม่กล้าเข้าไปนั่งในรถรุ่นนี้ขอนั่งแบบบนตัวรถปลอดภัยกว่าซ้ำร้ายสหรัฐไม่ให้ป้อมปืนติดตัวรถไปด้วยแต่ให้แค่ตัวรถเปล่าๆสนิมเขอะอย่างเดียวเครื่องยนต์เก่ามากวิ่งได้สักพักก็พังแม้จะมีฐานทัพนอกบ้านไปทั่วโลกกว่า750แห่งแต่ว่าก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านของอาหารและนมผงเด็กซึ่งก็เกิดวิกฤตขาดแคลนในบ้านจนสหรัฐนั้นตอนนี้ก็เผชิญกับสงครามนมผงเด็กส่วนยูเครนก็มีการใช้อาวุธอลูมิเนียมกระป๋องซึ่งทั้งคู่ก็กอดคอกันสู้ต่อไปวอดวายแน่นอนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เดินทางเยือนมอลโดวาประเทศอดีตสหภาพโซเวียตเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งทางด้านของเกโกรีมิกประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาได้เปิดเผยว่าประเทศแห่งนี้อาจเป็นเหยื่อรายต่อไปในความทะเยอทะยานของรัสเซียซึ่งทางด้านของมิกก็ยังได้มีการเน้นย้ำอีกว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างมอลโดวานอกจากนี้ยังได้มีการเปิดเผยอีกด้วยว่าสหรัฐพร้อมจัดหาอาวุธมอบให้แก่มอลโดวาซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ในระดับสูงกำลังร่วมหารือกันอยู่แต่ที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่เมื่อก่อนหน้านี้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทางด้านของริทรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยผ่านเดอะเทเลกราฟว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมุ่งที่จะสร้างรัสเซียที่มีอาณาเขตไพศาลถึงแม้ว่าการรุกรานยูเครนของเขาจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วก็ตามซึ่งทางด้านของทรัสมองว่ามอลโดวาซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนทางตะวันตกเฉียงใต้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของนาโตเราจึงได้ทำการเจรจากันเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการป้องกันของมอลโดวาสามารถยับยั้งการโจมตีในอนาคตได้นอกจากนี้ทางด้านของทรัสยังได้มีการเปิดเผยอีกด้วยว่าเตรียมการจัดหาอาวุธที่ทันสมัยให้กับมอลโดวาแทนที่อุปกรณ์ในยุคโซเวียตเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมกับนาโตปลาข้างเหลืองเกรดพิเศษนะฮะคัดสรรคุณภาพอย่างดีครับสดใหม่จากแหล่งผลิตอย่างแน่นอนรสชาติอร่อยนะฮะหวานนิดๆกำลังดีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับปลาข้างเหลืองเกรดพิเศษ200 กรัมซื้อ4ห่อครับในราคา516บาทนะครับย้ำนะครับ4ห่อในราคา516บาทแถมส่งฟรีด้วยล่ะครับคุณผู้ชม